หนังสือคนยามบทที่10ไม่มีเวลาเหลือแล้วเราควรใช้ชีวิตราวกับว่าพระเยซูสิ้นพระชนเมื่อวานนี้ฟื้นพระชนเมื่อเช้านี้และจะเสด็จกลับมาในบ่ายวันนี้เอเดเรียนโรเจอร์โรมบทที่13ข้อที่11ถึง12นอกจากนี้ท่านควรจะรู้การสมัยว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเหตุฉะนั้นเราจึงเลิกการกระทําของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างคนยามต้องรู้การเวลาเสมอเขาหรือเธอต้องรู้ว่าเวลาได้ล่วงเลยไปเพียงใดแล้ววันเวลากําลังสั้นลง ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองอีกแล้วสำหรับคนที่พึ่งสิ้นลมหายใจลงในวันนี้คนยามไม่สามารถปล่อยให้การงานของโลกนี้มีความสำคัญนำหน้าชีวิตของพวกเขาอีก2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึง4เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตซ์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดเมื่อเข้าประจำการแล้วจะไปหงใยกับการทํามาหากินของเขาในชีวิตนี้เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจสิ่งของในโลกนี้ไม่สามารถยึดเหนี่ยวคนยามเอาไว้ได้ เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญใ,ใดๆเลยในนิรันดร์การเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้อย่างชัดเจนมากยากอบบทที่4ข้อที่4ท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอย๋ยท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้า หยอนบทที่สองข้อที่15ถึง17อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกและโลกกับสิ่งย่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้า ก็จะดำรงอยู่เป็นนิดอย่าผูกมิตรกับโลกที่กำลังล่วงไปหากสิ่งใดไม่มีค่าต่อไปถึงนิรันการมันรังแต่จะทำให้คุณเสียเวลาไปเปล่าเปล่าเพราะเวลาของกลางคืนได้ผ่านมานานพอสมควรแล้วและเวลาของกลางวันกำลังใกล้จะมาถึงแล้วคุณควรจดจ่อกับงานที่ต้องเร่งรีบทำในตอนนี้ดาเนียลบทที่9ข้อที่9ถึง14พระกรุณา และการอภัยโทษเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์และไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ด้วยการดําเนินตามพระราชบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายโดยบรรดาผู้พยากรณผู้รับใช้ของพระองค์เอออิสราเอลทั้งผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ และได้หันไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และการสาบแช่งและการปฏิญาณซึ่งจารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทําบาปต่อพระองค์พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคําของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลายและกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์โดยนําให้ข้าพระองค์ เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นไม่มีที่ใดที่ได้กระทําเหมือนที่ได้กระทําแก่เยรูซาเล็มหลังที่ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ววิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังมิได้อธิษฐานต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหันเสียจากความชั่วช้าของข้าพระองค์และเข้าใจความจริงของพระองค์เพราะพระเยโฮวา พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความรักทรงให้โอกาสเรากลับใจแต่ในที่สุดก็จะมาถึงจุดหนึ่งสำหรับบางคนหรือบางชนชาติที่พระองค์ทรงตรัสว่าสมควรแก่เวลาแล้วพอแล้วก็คือพอแล้วเวลาของเจ้าหมดแล้ว โรมบทที่สองข้อที่สหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอนุดมและความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่เป็นเพราะความดีของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้เรากลับไปหาพระองค์เป็นพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่ทรงให้คนอธรรมและคนบาปที่ชั่วร้าย ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้ากำลังให้เวลาแก่พวกเขาเพื่อจะได้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาแต่คำถามที่สำคัญคือมีใครกำลังเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงหรือไม่เราต้องเตือนผู้คนและบรรดาประชาชาติถึงผลที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาหากพวกเขาไม่กลับใจจากบาปนี่เป็นโลกที่ชั่วร้ายและเลวทาม ความบาปกำลังอาวาดกระจายไปทุกหนแห่งมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉาย,ยาของพระเจ้าแต่ดูเหมือนไม่มีใครสนใจในเรื่องนี้โปรใจดีและมีเมตตาต่อสัตว์มากกว่าต่อเพื่อนมนุษย์เสียด้วยซ้ำเรื่องเช่นนี้อย่าให้มีท่ามกลางพวกคนยามแม้แต่จะเอ่ยถึงก็อย่าเลยเรารู้ว่าดวงวิญ,ญญาณทุกดวงมีค่าและสำคัญต่อพระเจ้า เราเตือนเพราะว่าเรารักพวกเขาพระเจ้าจะทรงนำการพิพากษาครั้งใหญ่มาสู่โลกนี้เพราะความชั่วร้ายของคนในโลกเราต้องแน่ใจว่าการเตรียมผู้คนให้พร้อมหากเหลือเวลาอีกเพียงสองนาทีในเกมบาสเกตบอลและคุณมีคะแนนตามอยู่8แต้มคุณจะทำอย่างไรคุณก็จะเร่งจังหวะการเล่นให้เร็วขึ้นคุณจะรุกขึ้นไปตั้งใจทำฟาวเพื่อยืดเวลาการแข่งขัน และคุณจะชูดเพื่อให้ได้คะแนนสามแต้มเวลาบนโลกก็เหลือน้อยมากเหลือเกินแล้วสำหรับหลายดวงวิญญาณคนยามช่วยกันเร่งจังหวะเถอะในขณะที่เรายังพอมีเวลายากอบบทที่4ข้อที่14แต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่าก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไป ความตายสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไม่ว่ากับผู้ใดก็ตามนะจุดหนึ่งความตายจะปรากฏขึ้นในตารางเวลาของเราแต่ละคนคุณพร้อมหรือยังที่จะได้พบกับพระเจ้าของคุณและคุณได้เตรียมคนอื่นให้พร้อมสำหรับวันนั้นหรือไม่ผมเคยนั่งข้างนักบินเฮลิคอปเตอร์ทหารคนหนึ่งในเที่ยวบินที่เดินทางไปฟลอริดา เราได้คุยกันระหว่างการเดินทางเขาเพิ่งกลับจากอัฟกานิสถานอย่างถาวรและแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับครอบครัวผมจึงถามเขาว่าเคยมีประสบการณ์การบินเฮลิคอปเตอร์ที่เฉียดต,ตายมาอย่างบุดวิดหรือไม่เขาเล่าว่ามีครั้งหนึ่งในการฝึกปฏิบัติที่เวียดนามสลักเกลียวตัวหนึ่งบนเฮลิคอปเตอร์ของเขาหักและพุ่งเข้าใส่ใบพัดเฮลิคอปเตอร์เริ่มดิ่งลง แต่เขาได้เตรียมทุกคนให้พร้อมรับการลงสู่พื้นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็พูดว่ามันน่าตกใจมากที่ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ลุกเป็นไฟและไม่วอดเป็นซากได้รวดเร็วขนาดนั้นเขาบอกว่าเมื่อไฟมอดสนิทแล้วสิ่งที่คงเหลืออยู่เป็นเพียงเศษซากโครงด้านนอกของเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเรื่องนี้เฉียดเข้าใกล้นิรันดร์การทีเดียว แต่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้คาร์ลอสมีเวลาได้ใช้ชีวิตต่อไปได้คุณอาจอยู่ที่ญี่ปุ่นและได้จัดตารางกิจกรรมมากมายสำหรับช่วงสุดสัปดาห์แต่เมื่อถึงเวลาบ่าย2.45ของวันศุกร์พื้นโลกเกิดสั่นสะเทือนและเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.0ริกเตอร์ทำให้มวลน,น้ำเคลื่อนตัวเกิดเป็นสึนามิขึ้นภายในระยะเวลาอันสัน้นผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนก็ล้มตายลง และมุ่งหน้าสู่นิรันดร์การชีวิตผ่านไปเร็วมากจริงๆถ้าคุณรู้ตัวก่อนล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีว่าสึนามิกำลังจะซัดเข้าถล่มในวันถัดไปคุณจะทำอะไรคุณคงจะเตือนใครหลายๆคนให้รู้ตัวคำถามที่สำคัญคือแล้วใครละ่ะคือคนที่จะเตือนคนเหล่านั้นที่ต้องไปเชิญกับสึนามิในวันถัดไปเพื่อให้ทราบถึงการจะได้พบกับพระผู้สร้างของพวกเขา นั่นคือสิ่งที่คนยามต้องทำมีบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นจะมีก้อนหินใหญ่บนเนินเขาที่ตั้งวางไว้เพื่อเตือนผู้คนไม่ให้สร้างบ้านต่ำกว่าแนวที่กำหนดนี้เหตุผลเป็นเพราะว่าเคยเกิดซินามิมาก่อนหน้านี้แล้วและมันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่ำกว่าจุดนี้แต่ที่เมืองแห่งหนึ่งที่มีหินลักษณะนี้วางไว้ไม่มีใครเสียชีวิตเลยหลังเหตุการณ์สึนามิในปี2011 เป็นเพราะอะไรหรือเพราะพวกเขาเอาใจใส่ทำตามคำเตือนโดยยึดตามแนวความสูงของหินนั่นเองหากผู้คนยังยอมรับฟังคำเตือนของโลกนี้คุณก็ควรต้องรับฟังคำเตือนเรื่องชีวิตนิรันด์ด้วยคนยามรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเตือนทุกคนถึงสิ่งที่รอพวกเขาอยู่หลังจากลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพวกเขาเมื่อคุณดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสึนามิในประเทศญี่ปุ่น คุณจะได้ยินเสียงไซเรนที่ส่งเสียงดังอยู่เบื้องหลังนั่นคือสิ่งที่คนยามทําเมื่อพวกเขาเป่าแตร ى. เขาเตือนผู้คนมันก็ขึ้นอยู่กับผู้คนเหล่านั้นว่าจะตัดสินใจทําอะไรกับเสียงสัญญาณเตือนนั้นสดุดีบทที่90ข้อที่4เพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในเวลากลางคืน สาดูดีบทที่9 0ข้อที่12ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะตั้งจิตตั้งใจได้สติปัญญาคนยามตามพระกรัรมพีต้องนับวันเวลาที่เหลือของเขาและจัดสรรเวลาอย่างคุ้มค่าให้ได้คนยามจะไม่พูดว่าเมื่อฉันแก่ตัวลงฉันจะจุดจุดจุดมันไม่ใช่เช่นนั้นเลยวันนี้ต่างหาก ที่เป็นวันที่มีความสำคัญมาก2โครินบทที่6ข้อที่2ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าวันนี้เป็นวันแห่งความรอดสำหรับใครบางคนวันนี้เป็นวันที่จะได้เตือนใครบางคนเกี่ยวกับชีวิตในนิรันการวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่ามากที่สุดตราบเท่าที่คุณจะมีชีวิตอยู่วันพรุ่งนี้ไม่เคยให้คำมั่นสัญญากับผู้ใดเลยว่าจะมาถึงแน่ คนยามจะใช้เวลาของตนเองอย่างระมัดระวังใครคือซีซ่าคนแรกใครคือผู้เล่นคนแรกที่ถูกเลือกโดย n a เนช a ั่นแนลฟุตบอล g u e เมื่อปีที่แล้วใครใชนะบาสเกตบอลของสมาคมกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมื่อ5ปีที่แล้วเราต้องเข้าใจความจริงว่าชีวิตมาแล้วก็ผ่านพ้นไปเรามีช่วงเวลาชีวิตที่จำกัดและวันเวลาก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณกำลังใช้เวลาของคุณอย่างมีสติปัญญาตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณวางขวดโหลสองใบไว้บนเคาน์เตอร์แล้วเติมลูกแก้ว3,640ลูกลงไปในขวดโหลใบหนึ่งให้ถือว่าลูกแก้วแต่ละลูกคือวันเสาร์หนึ่งวันเมื่อคำนวณแล้วใกล้เคียงค่าเฉลี่ยที่เจปีทีนี้ลองนึกถึงการหยิบลูกแก้วหนึ่งลูกขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์ และเอาไปใส่ในขวดโลบอีกใบคุณจะสามารถมองเห็นเวลาชีวิตของคุณผ่านไปต่อหน้าต่อตาอย่างแท้จริงทันทีที่ได้เห็นวันเวลาของคุณเคลื่อนจากโถหนึ่งไปยังอีกโถหนึ่งคุณจะเห็นถึงความสำคัญที่ต้องไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียไปกับสิ่งที่จะไม่มีค่าใดๆเลยเมื่อถึงวันที่ต้องไปยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าอย่าลืมว่าชีวิตหลังความตายของเราแต่ละคนนั้น จะยาวนานมากกว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้สุสานเป็นสถานที่เตือนใจเราในประเด็นนี้แท่นศิลาหน้าหลุมศพที่เก่าแก่และสึกหรอตามกาลเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงความจริงในข้อนี้อย่าลืมว่าทุกคนในหลุมฝังศพเหล่านั้นยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และจะอยู่ตลอดไปชัว่วนิรันด์คุณมองเห็นผู้คนเป็นอย่างไรคุณมองเห็นเป็นคนผิวขาว ผิวสีเอเชียลาตินร่ำรวยยากจนเป็นนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาเฉลียวฉลาดมีเชาวปัญญาปานกลางสวยงามหรือพอดูได้ผู้คนที่คุณมองเห็นด้วยตาของคุณในวันนี้คือผู้ที่จะอยู่ต่อไปในนิรันด์พวกเขาอาจจะมีชีวิตอยู่เพื่อนมรัการพระบัลลังก์ของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดหรือไม่พวกเขาก็จะกรีดร้องในขุมนรก ไปช่วนิดนิรันด์ดังนั้นขอให้ผมถามคุณอีกครั้งว่าวันนี้คุณมองเห็นผู้คนเป็นอย่างไรเมื่อวันก่อนผมได้ครุดคิดถึงเรื่องโจรที่ถูกตรึงบนกางเขนข้างพระเยซูที่ปรากฏในพระคัมภีร์ผมสงสัยว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่นั่นตอนที่เขาเสียชีวิตหรือไม่หรือว่าเขาได้ทําชื่อเสียงของครอบครัว เสื่อมเสียจนไม่มีญาติมิตรออกมาแสดงตนเมื่อเขาถูกประหารชีวิตพ่อแม่อยู่ที่นั่นหรือไม่ในตอนที่ลูกชายของพวกเขาถูกตรึงบนกางเขนถ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแสดงว่าพวกเขาได้พลาดตอนจบที่ยอดเยี่ยมไปเสียแล้วลูก,กาบทที่23ข้อที่42ถึง43แล้วคนนั้นจึงทูลพระเยซูว,ว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเสมพระเยซูได้ทำหน้าที่คนยามจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของพระองค์พระเยซูทรงได้ทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่อยู่รอบพระองค์นั้นต่างได้ยินถึงความจริงของพระเจ้าเพราะฉะนั้น จึงได้มีโจรคนหนึ่งบนกลางเขนที่ได้รับการไถ่าบาปและเข้าใจเรื่องชีวิตนิรันร์มากยิ่งกว่าทุกคนที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้พระเยซูทรงรับใช้จนสำเร็จเป็นอย่างดีเพื่อถวายแด่พระบิดาและคนยามทุกคนก็ถูกเรียกให้ทำเช่นเดียวกันฮีบรูบทที่12ข้อที่สองหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงให้ความเชื่อของเราสำเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นพระองค์ได้ทรงทนเอากลางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว 2. ทิโมธีบทที่4ข้อที่7ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว ผมกำลังอ่านเรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งที่กำลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงท่านบอกลาทุกคนและมองไปยังลูกชายสองคนพร้อมกับบอกว่าท่านจะไม่มีวันได้พบกับลูกชายทั้งสองอีกแล้วเพราะพวกเขายังไม่ได้รับความรอดคุณพ่อชราบ,บอกให้ลูกๆรู้ว่าท่านรักพวกเขามากแต่พวกเขาจะจากกันไปชั่วน,นิรันดร์เพราะลูกไม่ได้เชื่อในพระเยซูไม่นานหลังจากที่พ่อเสียชีวิต ลูกชายทั้งสองได้กลับใจจากบาปและบังเกิดใหม่ส่วนผู้เป็นพ่อได้ทําหน้าที่คนยามแล้วจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเปตโตรได้ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแต่นั่นยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องเขาทําหน้าที่จนสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างดีเยี่ยมเพื่อพระเยซูคริสคนยามคือคนที่ทำหน้าที่จนสำเร็จเป็นอย่างดีที่คริสตจักรแห่งหนึ่งที่ผมเคยไปแบ่งปัน สิทธยาพิบาลได้บอกกับสมาชิกว่าเขาต้องการให้สมาชิกทั้งหมด100%เปรซประกาศและเป็นพยานเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นที่ชัดเจนว่าสิทธยาพิบาลต้องการให้ฝูงแกะทั้งหมดที่เขาดูแลเป็นคนยามและทำหน้าที่ให้สำเร็จเป็นอย่างดีเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังเดินทางไปยังห้องพักในโรงแรมที่เนบราสกาผมสังเกตเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินมาตามโถงทางเดิน ผมจึงเปิดประตูอย่างไม่รีบร้อนและเมื่อเขาเดินมาถึงเราก็เริ่มพูดคุยกันขณะที่คุยกันเขาบอกผมว่าครั้งหนึ่งเขาได้บินไปไอแลนด์ and, เพื่อตีกอล์ฟกับเพื่อนๆแต่เมื่อเครื่องบินลงจอดเขาตรวจดูข้อความในโทรศัพท์และได้รู้ว่าลูกสาววัย16ปีของเขาได้เสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุจากการขับรถ ATV วงเล็บยานพาหนะขนาดเล็กที่สามารถขับขี่ไปได้ ในทุกสภาพพื้นที่รถของเธอแล่นหล่นออกไปที่ขอบข้างถนนและพุ่งชนกระแทกกับก้อนหินเขาจึงบินกลับบ้านด้วยเครื่องบินลำเดียวกันนั้นเพื่อไปฝังศพลูกสาวคุณคงจินตนาการได้ว่าเขาต้องคิดถึงเธอมากเพียงใดเขาเป็นคริสเตียนแต่กำลังปล้ำสู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผมจึงถามว่าหากคุณอยู่กับเธอได้นาน15ปีหรือ16ปี คุณจะเลือกอะไรครับเขาตอบว่า16ผมถามว่าหากคุณอยู่กับเธอได้นาน14ปีหรือ16ปีคุณจะเลือกอะไรครับเขาตอบว่า16ครับและผมก็รู้ว่าคุณกำลังจะพูดอะไรต่อผมมองดูเขาและบอกให้เขารู้ว่าเขาควรได้อยู่กับเธอจนเธอมีอายุ20ปีได้เห็นเธอแต่งงานและมีหลานให้แก่เขาและอื่นๆ ไม่มีการรับประากาันว่าจะมีวันพรุ่งนี้ให้กับใครอย่างแน่นอนได้แทนที่จะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นเรื่องราวน่าเศร้าสลดเพราะใครบางคนได้เสียชีวิตเร็วกว่าควรเขาควรขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้มีเวลาอันยอดเยี่ยมอยู่กับเธอถึง16ปีเราควรขอบพระคุณสำหรับทุกวันเวลาที่เราได้มีกับคนที่เรารักและขอบพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อีกหนึ่งวัน หากเรามองอย่างนั้นเราจะมีใจขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้มีชีวิตอยู่อีกหนึ่งวันเพื่อพระองค์สดุดีบทที่126ข้อที่6ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วมเมล็ดพืชอันมีค่าจะกลับบ้านโดยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟอนข้าวของตนมาด้วย2โครินบทที่หข้อที่1ิบ เพราะว่าจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่ว 1. โครินบทที่3ข้อที่12ถึง13แล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น พราะเวลานั้นจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรคนยามทั้งหลายวันหนึ่งการงานของคุณจะถูกพิสูจน์คุณกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อตอนคุณตายใช่หรือไม่และไม่มัวเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่สำคัญใช่หรือไม่ บางทีคุณควรทำรายการสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณซึ่งจะไม่มีความสำคัญใดๆในนิรันดร์การจากนั้นก็เลิกสนใจมันสักพักหรือทิ้งไปเลยหากจำเป็นคนยามตามพระคัมภีร์ต้องมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนเหมือนลำแสงเลเซอร์ลูกาบทที่19ข้อที่10เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด สำนักงานกฎหมายคริสเตียนที่ได้ช่วยเหลือผมเป็นครั้งคราวเมื่อผมมีปัญหาเพราะการประกาศข่าวประเสริฐได้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับนักเทศข้างทางริมถนนที่ถูกจับกลุ่มในซานดิเอโกอายการเขตบอกให้ตำรวจปล่อยตัวเขาออกจากคุกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อตำรวจมาที่ห้องขังเพื่อปล่อยตัวนักเทศเขาบอกว่าขอเวลาอยู่ต่ออีกสินาทีได้ไหมคนยาม เขากำลังทำอะไรอยู่หรือคุณต้องตอบได้อย่างแน่นอนเขากำลังเป็นพยานกับวิญญาณที่ยังไม่ได้รับความรอดซึ่งต้องการพระเยซูคริสต์สุภาษิตบทที่28ข้อที่หนึ่งคนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่าตามแต่คนชอบทมก็กล้าหารอย่างสิงโตคนยามต้องกล้าหารมันไม่มีทางเลือกอื่นแต่คนยามที่แท้จริง ก็ไม่ได้ต้องการให้มีทางเลือกอื่นมีทางเดียวและทางเดียวสำหรับคนยามก็คือต้องกล้าหารเท่านั้นเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18ถึง20จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้า มีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะว่าข่าวประเสริฐนี้เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด,ด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวหนึ่งในคนยามผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการเช่นเปาโลยังต้องอธิษฐานขอความกล้าหาญเราเองก็ต้องทูลขอเช่นกันเราต้องได้รับธิเดตอำนาจโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าและเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงสามารถทำสิ่งอศัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินความรอบรู้ของเราได้มัทธิวบทที่15หข้อที่14ช่างเขาเถิดเขาเป็นผู้นำตาบอดนำทางคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองจะตกลงไปในบอ่อคนยาไม่ได้ตาบอดเรารู้ว่า เราติดตามผู้ใดเรารู้ว่าเบื้องหน้าเราไม่ใช่บ่อแต่เป็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าเรารู้ว่าต้องเสนอรายงานต่อผู้ใดเราจดจอ่อเราเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มองเห็นอย่างกระจ่างในชีวิตนี้ลูกาบทที่9ข้อ2 3ถึง27พระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใครจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของ,องตนแบกทุกวันและตามเรามาเพระาะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวเองตนเองหรือถูกทิ้งเสียผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นเมื่อท่านมาด้วยสง่าราศีของท่านเองและของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังจะไม่ได้รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าโรมบทที่1ข้อที่16บโดยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยคนยามรู้สึกละอายกับอดีตของพวกเขาพวกเขาละอายใจในความบาปของตนเองพวกเขาละอายใจกับเวลาที่เสียไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้แต่พวกเขาไม่เคยละอายใจในพระเยซูคริสต์พวกเขาจับจ้องที่กลางเขนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจของเรา เรารู้ดีว่าหากไม่มีกางเขนเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเราจะแบกกางเขนของเราทุกวันขณะที่ต่อสู้ในศึกนี้สดุดีบทที่127ข้อที่1ถ้าพระเยโฮวาไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเยโฮวา มิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเรารู้ว่าใครคือผู้เฝ้าปกปักรักษาเราอยู่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ใช่ใครอื่นมัทธิวบทที่10ข้อที่36ถึง40และผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราและผู้ใดไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่สมกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามา คนยามหลายคนถูกครอบครัวรังเกยียจและถูกทอดทิ้งน่าเศร้าที่มันเป็นเช่นนั้นแต่คนยามตามพระคัมภีร์รู้เสมอว่าใครคือผู้ที่รอรับเขาอยู่หลังจากลมหายใจสุดท้ายของเขาฮิบรูบทที่11ข้อที่38โลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยหากโลกนี้คู่ควรเหมาะสมกับคุณ ก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนยามตามพระกัมพีถ้าคุณเข้ากับโลกนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นปัญหาแล้วเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้และโลกนี้ก็รู้ว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เช่นกันก็ถือว่าคุณไปถึงจุดที่จะเข้าใจได้ถึงวัตถุประสงค์ที่คุณเกิดมาจะไม่มีอะไรที่สามารถเคลื่อนคุณไปในทิศทางที่ผิดได้เลย ที่จริงแล้วโลกใบนี้ไม่คู่ควรกับคนยามตามพระคัมภีร์เลยวิวรณ์บทที่12ข้อที่11เขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและโดยคำพยานของพวกเขาเองและเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนความตายเป็นเพียงการเปิดประตูเพื่อให้ได้ไปพบกับพระเยซูในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อนี้ เราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อปักหลักครอบครองพื้นที่บนโลกเราอยู่ที่นี่เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบกับทุกทกที่ที่เราไปและในทุกๆสิ่งที่เราทำยอนบทที่15ข้อที่18ถึง20ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าทาตไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายของเขาถ้าเขาคมเหงเราเขาก็จะคมเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขารักษาคำของเราเขาก็จะรักษาคำของท่านทั้งหลายด้วย2ทิโมธีบทที่สข้อที่11ถึง12 การถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้าซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าณนะเมืองอันทิโอกเมืองอีโคนิยูมและเมืองลิสตราการกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอาถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง การถูกกดขี่ข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคนยามมันเป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราต้องยืนหยัดอดทนกับมันเช่นกันสุภาษิตบทที่30ข้อที่หพระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นก็บริสุทธิ์พรองทรงเป็นโลก่แกบ่บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์โล่ที่ป้องกันคุณคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอโปรดบันทึกข้อความนี้ ไว้เป็นลำดับต้นๆในใจของคุณมัทธิวบทที่26ข้อที่41จงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลังคนยามรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เนื้อหนังของเขามีชัยชนะในการต่อสู้ได้ลูกาบทที่19ข้อที่39ถึง40 ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องทันทีเราคงไม่ต้องการให้ศีลาทั้งหลายประกาศความจริงนิรันด์ด้วยเสียงที่ดังกว่าเสียงของเราอย่างแน่นอนคนยามทั้งหลาย ขอให้แน่ใจว่าพวกคุณได้ส่งเสียงร้องเตือนออกมาดังๆและร้องออกมาอย่างหนักแน่นประกาศถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำแล้ว1เปโตรบทที่หข้อที่7ถึง9เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขนาดนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้และเต็มเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีแล้วจิตวิญ,ญญาณของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อคนยามจะไม่ยอมให้สิ่งทั้งปวงของโลก ได้ความรักจากเขาโปรดระวังสิ่งทั้งปวงของโลกนั้นจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วมาก2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่4ถึง5ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความเพียรและความเชื่อของท่านในการที่ท่านถูกข่มเหงทุกอย่างและการยากลำบากที่ท่านอดทนอยู่นั้น ซึ่งเป็นที่แสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเหตุนั้นท่านทั้งหลายจึงกำลังทนทุกข์อยู่ด้วย2เปตโตรบทที่สข้อที่10ถึง14แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืนและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุและจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้าและแผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นด้วยเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่างพระเจ้าคอยท่าและเร่งที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึงเมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไปและโลกธาตุ จะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่งแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่เหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายอยู่เป็นสุขปราศจากมนถินและข้อตำหนิอิสยาบทที่13ข้อที่13เพราะฉะนั้น เรจาจะกระทําให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนและแผ่นดินโลกจะสะท้านพลัดจากที่ของมันโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จอมโยธาในวันแห่งความโกรธอันเกลียวกราดของพระองค์เสฟันยาบทที่หนึ่งข้อที่8เงินหรือทองคำของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพริโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่นดินทั้งสิ้นจะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความห่วงแหนของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงกําจัดคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอย่างรวดเร็ววิวรณ์บทที่12ข้อที่12ฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจะมีแก่ผู้คนในแผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่าพญามารได้ลงมาหาเจ้า ด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยวิวรณ์บทที่10ข้อที่6และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิดผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสับสิ่งซึ่งมีอยู่ใต้ฟ้าสวรรค์น,นั้นทรงสร้างแผ่นดินโลกและสับสิ่งซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั้นและทรงสร้างทะเลกับสับสิ่งที่มีอยู่ในทะเลนั้น ว่าจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแล้วมีเวลาเหลืออีกไม่นานแล้วพระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะเทลงมาในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคนยามรู้เรื่องนี้ดีเพราะพวกเขารู้พระวจนะของพระเจ้าคนยามจึงจำเป็นต้องลและผมหมายความว่าจำเป็นจริงๆที่ต้องเตรียมผู้คนให้พร้อมก่อนที่พระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาครั้งหนึ่งในร้านอาหารที่เวโรบิช ผมได้มอบใบปลิวเรื่องข่าวประเสริฐให้แก่พนักงานเสิร์ฟพร้อมกับเงินจำนวน20ดอลลาร์สำหรับพ่อครัวและพนักงานล้างจานแต่ละคนผมต้องการเป็นพระพรต่อพวกเขาที่ทำงานหนักและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับรู้ถึงข่าวประเสริฐขณะที่ผมกำลังจะเดินออกจากประตูหน้าร้านพ่อครัวคนหนึ่งได้เดินตามมาแอนโทนีถามว่าผมมีหนังสือแบบที่ผมได้มอบให้แก่พนักงานเสิร์ฟอีกหรือไม่ เขาบอกผมว่าผมทำงานอยู่ในครัวข้างหลังและกำลังคิดว่าในวันหนึ่งคนเหล่านี้ก็จะต้องตายและพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่กำลังรอพวกเขาอยู่ในวันข้างหน้าหลังความตายแล้วลิสก็เดินเข้ามาและมอบใบปลิวขาวประเสริฐนี้ให้แก่ผมเขาตื่นเต้นกับใบปลิวและหนังสือที่จะได้แจกให้แก่เพื่อนมากกว่าเงิน20ดอลลาร์ที่เขาได้รับ เขาเป็นคนยามที่กำลังก่อร่างสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงดาเนียลบทที่5ข้อที่23แต่ทรงยกองค์พระองค์ขึ้นสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักพระองค์แล้วพระองค์พวกเจ้านายของพระองค์พระสนมและนางห้ามของพระองค์ก็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้น และพระองค์ทรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงินทองคำทองสำริดเหล็กไม้และหินซึ่งจะดูหรือฟังหรือรู้เรื่องก็ไม่ได้แต่พระองค์มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งลมปราณของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทางทั้งสิ้นของพระองค์ก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เมื่อนักเทนนิสระดับตำนานมาตินานาฟราติโลวาพบว่าตัวเธอเป็นมะเร็งเต้านมเธอร้องไห้ ฉันสับสนและตกใจจนเข่าอ่อนหมดแรงฉันคิดว่าฉันจัดการชีวิตและควบคุมร่างกายของตัวเองได้ดีมากแต่แล้วเรื่องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นและมันเกินกำลังกว่าที่ฉันจะควบคุมได้พระเจ้าทรงเมตตาให้มาติน่ามีชีวิตยืดไปอีกหน่อยก่อนจะเสียชีวิตพระเจ้าทรงควบคุมลมปราณของเธอไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เธอไม่สามารถสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้ จนกว่าพระองค์จะตรัสให้เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงให้เวลาเธอกลับใจจากการเป็นรักร่วมเพศจากความเย่อหยิ่งและความโลภคำถามคือเธอจะกลับใจใหม่หรือไม่และอีกคำถามหนึ่งก็คือใครจะเป็นคนยามในชีวิตของเธอ2เทสโลนิกาบทที่1ข้อที่8ถึง9ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั้น ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันร์พ้นไปจากพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากสง่าราศีแห่งพระอนุภาพของพระองค์มัทธิวบทที่23ข้อที่37โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์และเอาหินข้างผู้ที่ได้รับใช้มหาเจ้า ถึงตายเราใครจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเ,เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอไม่ใช่ว่าผู้คนไม่สามารถมาหาพระเยซูได้แต่พวกเขาไม่มาหาพระองค์ต่างหากทุกคนต้องได้รับการเตือนเช่นเดียวกับที่พระเยซูกำลังเตือนในพระคัมภีร์ตอนนี้เสคาริยาบทที่สองข้อที่ห้า เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนกำแพงเพลิงล้อมเธอไว้พระเยโฮวาตรัสว่าและเราจะเป็นสง่าราศีในเมืองนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องเราพระองค์ทรงเป็นกำแพงเพลิงที่ป้องกันเราเมื่อพายุแห่งความชั่วร้ายโหมกระหน่ำเข้าสู่ผู้เชื่อในวันที่กำลังจะมาถึงข้างหน้าคนยามรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจผู้ทรงเป็นโลกกำบังที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันนี้และสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ ไม่ว่าจะมองเห็นอะไรคืบคลานเข้ามาในวันข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าคนยามคือคนที่มีความรักเรารักพระเจ้าเรารักการเขนเรารักคนที่ยังไม่รอดจงเป่าตแตรเรื่อยไปด้วยความรักเท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อส่งสัญญาณเตือนคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจงใช้ชีวิตทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายเพราะวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายถูกและนั่นก็เป็นความจริงสำหรับทุกคนด้วย จงมองดูคนเหล่านั้นเหมือนวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของพวกเขาเพราะวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายถูกทิตัสบทที่สองข้อที่13คอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสจะเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเยเรมีบทที่20ข้อที่8ถึง9 เพราะว่าข้าพระองค์พูดเมื่อไรข้าพระองค์ร้องให้ช่วยข้าพระองค์ตะโกนว่าความทารุณและการปล้นเพราะว่าพระวจนะของพระเยโฮวาได้เป็นเหตุให้ข้าพระองค์เป็นที่ตำหนิและย้อเย้ยตลอดวันแล้วข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกแต่พระวจนะของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ แะขคาพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดไว้และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหวคนที่บอกว่ากำลังติดตามพระเยซูแต่ไม่มีความรู้สึกร้อนรนด้วยความรักต่อพระเจ้าไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้อนด้วยความห่วงใยผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็เปรียบเสมือนกับคนที่กำลังไม่ได้ทำตามกฎหมายคนยามที่แท้จริงนั้นมีความรักที่เต็มเปี่ยมจนล้นออกมาจอห์นฮาร์เปอร์ สิทธยาพิบาลแบปติสต์ซึ่งอยู่บนเรือไททานิกสามารถยืนยันในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีขณะที่ท้ายเรือขนาดใหญ่เอียงสูงขึ้นมีรายงานว่ามีผู้พบเห็นฮาร์เปอร์เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าและตะโกนว่าผู้หญิงเด็กและผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดจงลงไปในเรือชูชีพเพียงไม่กี่นาทีต่อมาภายในเรือไททานิกก็เริ่มมีเสียงดังกึกก้อง คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเสียงระเบิดอันที่จริงแล้วเรือขนาดมหือมานั้นกำลังจะหักออกเป็นสองส่วนเมื่อมาถึงจุดนี้ผู้คนจำนวนมากต่างกระโดดจากดาดฟ้าเรือลงไปยังผืนน้ำดำมืดและเย็นจัดจอห์นฮาร์เปอร์เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นคืนนั้นคนจำนวน1,528คนลอยคออยู่ในผืนน้ำอันเย็นยะเยือกมีคนเห็นจอห์นฮาร์เปอร์ ว่ายน้ำอย่างบ้าคลั่งไปหาผู้คนที่กำลังลอยคอในทะเลเพื่อนำพวกเขามาหาพระเยซูก่อนที่อาจจะเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นฮาร์เปอร์ได้ว่ายเข้าไปหาชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งปีนขึ้นไปบนเศษของซากเรือระหว่างที่เขาหอบหายใจเป็นพักๆศาสนาจารย์ฮาร์เปอร์ได้ถามเขาว่าคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังชายหนุ่มตอบว่ายัง ฮาเปอร์จึงพยายามนําเขามาหาพระคริสต์แต่ชายหนุ่มที่กําลังจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้ตอบปฏิเสธจอร์ดฮาเปอร์ถอดเสื้อชูชีพของเขาออกและโยนมันให้กับชายคนนั้นแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องการมันมากกว่าผมและเขาก็ว่ายไปหาคนอื่นๆไม่กี่นาทีต่อมาฮาเปอร์ Harper ว่ายกลับไปหาชายหนุ่มผู้นั้นอีกครั้งและประสบความสำเร็จในการนำเขาไปถึงความรอด จากจำนวน1,528คนที่ตกลงไปในทะเลคืนนั้นมีคนจำนวน6คนได้รับการช่วยเหลือโดยเรือชูชีพหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มคนที่เกาะอยู่บนเศษซากเรือนั่น4ปีต่อมามีการนัดพบกันระหว่างกลุ่มผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกชายหนุ่มผู้นี้ได้ยืนขึ้นเล่าเรื่องนี้ด้วยน้ำตาคลอว่าหลังจากที่จอห์นฮาร์เปอร์นำเขามาหาพระคริส ฮาร์เปอร์ได้พยายามว่ายน้ำไปช่วยคนอื่นๆต่ออีกแต่เพราะความหนาวเหน็บอย่างรุนแรงจึงทําให้เขาหมดแรงคําพูดสุดท้ายของฮาร์เปอร์ก่อนที่ท่านจะจมหายลงไปใต้พื้นน้ําอันเย็นเยือกนั้นคือจงเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูแล้วท่านจะรอดจอห์นฮาร์เปอร์ได้เป็นคนยามจนลมหายใจสุดท้ายของเขาแล้วคุณจะเป็นไหม ผู้คนที่ไม่เชื่อในการทำพันธกิจนั้นก็คือคนที่ยังไม่ได้อ่านพันธสัญญาใหม่นับย้อนไปตั้งแต่ต้นพระเยซูตรัสว่าทุ่งนานั้นคือโลกคริสจักรในยุคแรกได้ทำตามพระดำรัสทุกคำอย่างเคร่งครัดและออกไปยังตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้เจฮาวเวิรแฮร์ดิงตันหากข่าวประเสริฐของคุณไม่แต่ต้องใจผู้อื่น มันก็ยังไม่ได้แต่ต้องใจของคุณเช่นกันเคอรี่อาเบล็กบางคนอยากอยู่แค่ในรัศมีที่เสียงระฆังของโบสถ์กลางวันไปถึงส่วนผมอยากจะทำพันธกิจกู้ภัยในที่ห่างไกลไม่เกินหนึ่งหลาจากนรกซีทีสตัตเราพูดคุยกันถึงการเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองของพระคริสต์แต่คนครึ่งหนึ่งของโลกยังไม่เคยได้ยินถึงการเสด็จมาครั้งแรกเลย ออสเวลล์เจสมิธพระวิญญาณของพระคริสต์เป็นวิญญาณแห่งการทำพันธกิจยิ่งเราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้การเป็นมิชชันนารีที่จริงจังมากขึ้นเท่านั้นเฮนรี่มาตินในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเป็นนี่มนุษย์ทุกคนในทุกที่ในทุกเวลาแต่เรากลับไม่ใย,ยดีต่อการหลงทางของพวกเขาเราได้เข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองลาวิเซีย คือเราหย่อนยานปล่อยตัวเต็มไปด้วยตันหาราคะและเกียรติคร้านเหตุใดอัจฉากรรมของความเฉยเมยต่อผู้หลงผิดจึงได้เกิดขึ้นโทษที่เราสมควรถูกประนามคือเรารู้ว่าทางที่ดีกว่าเป็นอย่างไรแต่เรากลับไม่ทำตามที่เรารู้ลีโอนาร์ดราเวนฮิลความร้อนรนในพันธ,ธกิจของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อด้วยปัญญาหรือการโต้แย้งทางศาสนศาสตร์ แต่เกิดขึ้นจากความรักโรแลนด์อัลเลนทุกคนเป็นมิชชันนารีณเวลานี้และตลอดไปไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเขาอาจจะเป็นจุดด่างพร้อยที่แผ่อิทธิพลมืดออกไปสู่สังคมหรือเขาอาจจะเป็นพระพรที่นำไปสู่การสรนเสริญน,นมสัสการพระเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลกแต่เขาไม่สามารถเป็นสุญญากาศได้ เพราะไม่มีสุญญากาศทางคุณธรรมไม่มีคนไหนที่มีลักษณะชีวิตที่ไม่สัมพันธ์หรือไม่กระทบกับคนรอบข้างได้เลยโทมัสชาเมอร์สคุณพูดว่าคุณไม่ได้ถูกเรียกเช่นนั้นหรือผมคิดว่าคุณควรพูดว่าไม่ได้ยินการส่งเรียกจะเหมาะสมกว่าจงแนบหูของคุณลงบนพระกัมภีร์และฟังเสียงของพระเจ้าที่เรียกร้องให้คุณออกไป และฉุดคนบาปออกจากเปลวไฟแห่งความบาปจงแนบหูของคุณกับหัวใจของมวลมนุษย์ที่แบกภาระหนักและแบกความทุกข์ทรมานและฟังเสียงคร่ำครวญอันน่าเวทนาที่รำ่ำร้องขอความช่วยเหลือจงไปยืนอยู่ข้างประตูนรกและฟังเสียงอ้อนวอนของผู้ถูกจองจำเหล่านั้นเขาอ้อนวอนให้ไปที่บ้านของพ่อพวกเขาและให้บอกกับพี่น้องชายหญิงเจ้านายและคนใช้ เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นรกนั่นแล้วให้คุณหันไปมองไปที่พระพักของพระคริสต์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาผู้ที่คุณประกาศจะเชื่อฟังและต่อพระองค์ว่าคุณจะร่วมเดินทางในแถวหน้าเพื่อประกาศพระเมตตาการุณาของพระองค์ต่อโลกด้วยสุดหัวใจสุดวิญญาณและสุดกำลังกายในทุกๆสถานการณ์หรือไม่วิลเลียมบู Boot. ทุกท่านที่ผมได้ยกคำกล่าวของพวกเขามานั้นต่างเป็นคนยามที่ได้รับความเคารพยกย่องอย่างสูงพวกเขาเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างชัดเจนคุณจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบรรดาคนยามเช่นพวกเขาเหล่านั้นหรือไม่ถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนมาถึงหน้านี้คุณก็คงไม่ได้เกลียดผมเท่าไหร่แต่คำถามที่สำคัญในตอนนี้คือคุณมีแผนจะทำอะไรต่อหรือไม่ เพื่อจะเป็นคนยามตามแบบพระคัมภีรตามที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณเป็นหากคุณได้บังเกิดใหม่แล้วตอนนี้คุณก็คือคนยามคนหนึ่งแล้วจงตื่นตัวจงเตรียมให้พร้อมเสมอและส่งสัญญาณเตือนให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ให้คนได้รู้ว่าความทุกข์ยากกำลังจะมาเยือนพวกเขาหากพวกเขาไม่กลับใจจากบาปและเชื่อวางใจพระเจ้าตอนนี้ก็ได้เวลาวางหนังสือลงแล้ว ถึงเวลาเข้าร่วมเป็นคนยามถึงเวลาเปิดปากถึงเวลาหยิบแตรขึ้นมาและเป่ามันให้ดังและชัดเจนพระเจ้าของเราไม่ทรงพอพระทัยในความตายของคนอธรรมและในฐานะคนยามคนหนึ่งของพระเจ้าเราก็ไม่พอใจเช่นกันการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วคนยามเป็นที่ต้องการและพวกเขาเป็นที่ต้องการเดียวนี้คุณจะลงชื่อเข้าร่วมเป็นคนยามก่อนที่จะสายเกินไปหรือไม่ ชนี้แหละเจ้าโอบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยเราได้กระทำเจ้าให้เป็นคนยามสําหรับวงวานอิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงให้คำตักเตือนของเราแก่ประชาชนถ้าเรากล่าวแก่คนชั่วว่าโอคนชั่วเอย๋ยเจ้าจะต้องตายแน่แต่เจ้าก็ไม่ได้กล่าวคำตักเตือนให้คนชั่วกลับจากทางของเขาคนชั่วนั้นจะต้องตายเพราะความชั่วช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชั่วให้หันกลับจากทางของเขาแล้วแต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขาเขาจะตายเพราะความชั่วช้าของเขาแต่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้วเจ้าโอ้บุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงกล่าวแก่วงวานอิสราเอลพวกเจ้าเคยกล่าวดังนี้ว่าการละเมิดและความบาปทั้งหลายของเราอยู่เหนือเรา เราก็ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรจงกล่าวตอบเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดเราไม่พอใจในความตายของคนชั่วแต่พอใจในการที่คนชั่วหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่จงหันกลับจงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอวงวานอิสราเอลเอ,อ๋ยยอมตายทำไม เอเสเคียวบทที่33ข้อที่7ถึง11 Mark k มาร์คเคฮิลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยออเบิร์นเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงเกียรติในวงการบาสเกตบอลมาร์คเคยทำงานในโลกธุรกิจที่ IBM และในตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งเขาเคยสอนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเวลา4ปี มาร์กพูดคุยกับผู้คนนับหลายพันคนต่อปีในการประชุมและในค่ายต่างๆเขายังได้ปรากฏตัวในรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการสิ่งที่มาร์กชื่นชอบคือการออกไปพบปะผู้คนและค้นหาว่าพวกเขาเชื่ออะไรและทำไมพวกเขาจึงเชื่อคุณสามารถพบกับมาร์กได้ตามศูนย์การค้าคอนเสิร์ตเทศกาลศิลปะและดนตรีสนามบินชายหาดงานแข่งขันกีฬา แถบที่ตั้งของบาร์ในเมืองและมหาวิทยาลัยต่างๆ